สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่วัดรือชัยนะครับเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวนะผมจะไปอยู่ในเงามืดทำไมเนี่ยตรงที่ผมยืนอยู่นี่เป็นโซนของหลังโบสถ์นะครับหลังพระอุโบสถมีเรื่องน่ารักน่ารักมาให้ดูเดี๋ยวพาไปดูที่หลังเจดีย์องค์นี้นะครับองค์เจดีย์ที่เป็นหลังโบสถ์เนี่ยแป๊บนึงเจดีย์องค์นี้มีความสวยงามนะครับเป็นเจดีย์เก่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับพระองค์ท่านเสด็จประพาสที่นี่ตรงนี้จะมีประวัติของเจดีย์เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะประวัติของพระเจดีย์ที่วัดรือชัยนะครับองค์นี้ทำการปฏิสังขรณ์อ๋อครั้งก่อนแสดงว่ามีมาก่อนแล้วในปีพุทธศักราช2448สมัยของพระโคอุเทศธรรมวินัยหอมนะครับตามที่จารึกไว้ต่อมาชำรุดผิวที่ฉาบปูนแล้วก็ปิดกระจกไว้ในเกิดการกระเทาะหลุดร่วงลงมาทีนี้พอปี2544ครบ100ปีก็ได้เริ่มปฏิสังขรณ์ให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็คงรูปแบบเดิมไว้สำเร็จในปี2551แล้วก็ครบ100ปีในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาที่วัดรือชัยตามที่พระองค์ได้ทรงจารึกเป็นจดหมายเหตุไว้ในเสด็จประพาสต้นก็เลยมีการเฉลิมฉลองแล้วก็ทำพิธียกฉัตรกันนะครับอันนี้เป็นความสำคัญของพระเจดีย์องค์นี้ก็สรุปว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีการบูรณะนะครับทีนี้ผมมาเจอสิ่งนี้คุณผู้ชมเห็นน้องไหมน้องคือถ้าให้เดาเนี่ยก็คือเขาน่าจะกลับที่พักเขาไม่ทันนะฮะคือในนกเหล่านี้ในตอนกลางวันที่มีแสงเยอะเนี่ยเขาจะตามองไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั่นคือหาที่หลบแล้วก็นอนไปจนกว่าจะพระอาทิตย์ตกดินถึงจะมองเห็นอีกครั้งแล้วก็จะกลับบ้านได้นะครับผมคิดว่าน้องน่าจะอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่รุ่งสางละพอเห็นแสงตะวันก็พอมีแสงตะวันก็มองไม่เห็นก็เลยต้องอยู่ที่นี่กลับบ้านไม่ได้นะฮะอาศัยนอนไปชั่วคราวก่อนโชคดีที่ได้มาเห็นน่ารักเนอะขนนุ่มๆเลยอ่ะแล้วก็สงสารด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยคงจะเจอแดดร้อนทั้งวันนะครับตอนที่ผมอยู่เนี่ยตอนประมาณสัก4โมงครึ่งเกือบ5โมงเย็นละก็แดดร่มละอีกแป๊บนึงพอตะวันตกดินน้องก็จะสามารถบินกลับบ้านได้นะน่ารักนะผมเพิ่งจะเคยเห็นใกล้ๆเลยครั้งแรกเลยคุณผู้ชมน่ารักนะครับก็นำมาให้ดูสั้นๆเพราะว่านานๆจะได้เห็นในระยะใกล้ๆแบบนี้ที่ซูมอีกทีนึงซูมอีกทีเนี่ยเขานิ่งมากอ่ะคุณผู้ชมคือผมเดินผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไปไหว้พระในโบสถ์ออกมาดูอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังอยู่แล้วก็เขามีขยับตัวเล็กน้อยด้วยนะครับคือเหมือนพยายามจะมองว่าเราเป็นใครแต่ว่าก็ตาเขามองไม่เห็นกลางวันนะอย่างว่าน่ารักนะครับจริงๆแล้ววัดรือชัยมีพระอุโบสถที่สวยงามมากเลยคุณผู้ชมทราบจากประวัติของวัดว่าเป็นอุโบสถหลังเก่าแล้วก็มีการบูรณะแล้วก็มีการขยับขยายมากขึ้นนะครับพระในโบสถ์เนี่ยมีถึง17องค์เลยคุณผู้ชมเข้าไปดูแล้วเมื่อกี้ก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับให้ดูเป็นความสวยงามของวัดในปัจจุบันก็แล้วกันจริงๆมีประวัติของวัดอยู่ตรงโน้นแต่ว่าเดี๋ยวตรงข้างหน้าก็มีตรงข้างหน้าจะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะว่าพระองค์เคยเสด็จประพาสต้นมาที่นี่มีหลักฐานในจดหมายเหตุเหมือนกับที่ในป้ายเมื่อกี้บอกนะครับอันนี้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านตรงนี้ผมถ่ายย้อนแสงหน่อยก็จะมีความมืดไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมพอดีแดดตอนนี้มาจากทางตะวันตกพอดีนะตะวันกำลังจะตกดินก็จะย้อนแสงก็จะมืดนิดนึงตรงนี้ก็จะเห็นมากขึ้นนะครับนี่คือพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่5ทีนี้ประวัติของวัดเนี่ย
เดิมชื่อวัดกุดีรือชัยนะครับเป็นวัดโบราณเก่าแก่ตั้งแต่มีการสันนิษฐานว่าสร้างประมาณพุทธศักราช 1900 ก็คือต้นอยุธยาเลยอ่ะคุณผู้ชมพระประธานมี17องค์ศิลปะสมัยต้นอยุธยานะครับมีคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างโดยพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ไหนนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่รบได้ชัยชนะจากข้าศึกนะครับทีนี้พอปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสต้นครั้งที่3เพื่อจะทรงตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับเสด็จมาเยี่ยมท่านพระครูอุเทศธรรมวินัยแผ้วสุนทรโรนะครับเจ้าอธิการวัดรือชัยซึ่งเป็นพระภิกษุในพระบรมราชูปถัมภ์ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาเรื่องการเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่าเมื่อพุทธศักราช2451นะครับฉบับที่3วันที่23ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก127นะครับเนื้อความว่ากลับมาลงเรือแจวที่ปากคลองรือชัยแจวเข้าไปวัดกุดีรือชัยดูก็เป็นวัดใหญ่อยู่โบสถ์เก่ามากมีหน้าต่างข้างละช่องแต่ไม่มืดพระสงฆ์มีถึง30รูปพระครูเจ้าวัดจำพรรษาอยู่วัดเบญจมบพิตรจึงมิได้รับในที่นี้นี่ก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านนะครับคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวกันคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บมีโอกาสมาเที่ยวกันนะคุณผู้ชมที่วัดลือชัยแห่งนี้มีสถานที่ที่สวยงามนะครับเมื่อสักครู่ผมก็อินเสิร์ตภาพถ่ายพระในโบสถ์ให้ดูแล้วคร่าวๆนะครับตรงนี้จะติดลำน้ำด้วยนะฮะข้างหลังผมแล้วก็ด้านหลังผมออกไปอีกตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนจะเป็นโรงเรียนนะคุณผู้ชมผมได้ยินเสียงนักเรียนเด็กๆอยู่เมื่อกี้นะครับตั้ง Google Map มาเลยคุณผู้ชมวัดรือชัยสะกดแบบนี้เลยนะครับแบบที่ขึ้นตัวหนังสือให้อยู่นี้อยู่ที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาพผิวถนนอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักหน่อยนะครับมีการชำรุดเป็นระยะก็ใช้ขับรถใช้ความเร็วน้อยๆละกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นช่วงล่างอาจจะได้รับผลกระทบได้ตรงนี้มีพระพุทธรูปปางปาลิไลอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระอุโบสถสวยงามแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นพระสังฆจายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็หลังไปอีกก็จะเป็นพื้นที่เป็นทุ่งนาละอันนี้เป็นพระปางปาลิไลเห็นไหมมีช้างนะครับมีลิงถวายรวงผึ้งก็สืบเนื่องมาจากในพุทธประวัติคร่าวๆประมาณนี้นั่นแหละครับนี่คือความสวยงามบางส่วนนะคุณผู้ชมบางส่วนของวัดลือชัยถ้าได้มาเห็นด้วยตาตัวเองจะสวยงามยิ่งกว่านี้มากนะครับเรียนเชิญมากันวัดลือชัยอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ลาไปก่อนสั้นๆนะสวัสดีครับ